พราะทาเครุล่อเป้าแบบนี้เขาถึงเร็วกว่าดูไฟ Black Panther ปะทะอาลีก่อนหน้านี้ไม่รู้จัก Black Panther นะครับเนื่องจากผมน่าจะไม่ใช่แฟนคลับของเขาเพิ่งเคยดูครั้งแรกก็คือเนี่ยคลิปที่กำลังจะปล่อยนี่แหละเฮ้ยหมัดฮุกเขาใช้ได้นะมีลูกก้านคอที่อันตรายด้วยนั่นคือเหตุผลที่เขาจับไปชนกับทาเครุหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะดู Black Panther สู้กับอาลีก่อนและหลังจากนั้นดูทาเครุเตะเป้าวิธีการล่อเป้าของทาเครุนั้นแตกต่างจากนักมวยไทยโดยสิ้นเชิงการเคลื่อนที่ไม่เหมือนนักมวยไทยวิธีการออกหมัดชุดและการเตะผสมผสานกันนั้นนี่ไม่ใช่วิธีล่อเป้าแบบค่ายมวยไทยทั่วไปแต่นี่ก็จะเป็นคลิปตอนที่ทาเครุยังคงต่อยอยู่ในญี่ปุ่นนะครับซึ่งในปัจจุบันทาเครุนั้นหลายๆครั้งก็มาฝึกซ้อมที่ประเทศไทยก็มีวิธีการผสมผสานการล่อเป้าแบบของนักมวยไทยทั่วไปด้วยแต่เวลาที่เขาล่อเป้าในแบบของเขาเนี่ยใช้เทรนเนอร์ในต่างประเทศเนี่ยจังหวะมันก็จะเร็วแบบนั้นเดี๋ยวไปดูกัน Black Panther ใส่กางเกงเขียวอีอาลีเข้าด้วยหมัดปวดไปแล้วส่วนขึ้นด้วยหมัดแล้วตามด้วยเข่าดึงไว้โอ้ยถีบมาโอ้โหแล้วจับปุ๊บแล้วส่วนขึ้นด้วยหมัดทันทีเอ้าโดนฮุกฮุกร้ายกาจนะ Black Panther นี่นะโอ้ยสเต็ปเท้าใช้ได้เลยนะครับอาลีแต่ว่าเหมือนจะขณะที่แยบเนี่ยเคลื่อนที่เหมือนจะไปที่หมัดนะคู่ต่อสู้อ่ะซึ่งคือถ้าจะใช้หลักการเนี้ยมันเสี่ยงต่อการโดนสวนด้วยหมัดครอสอ่ะคือเนี่ยโดนแหละคือเรียบร้อยเลยมีอะไรจะพูดเยอะเลยไฟนั้นช่างเถอะไปดูทาเครุครับล่อเป้าดูเท้าของเขาการเคลื่อนที่แล้วก็การออกหมัดดูดีออกไปกี่ครั้งนะ5 6 7ครั้งอ่ะใน1ชุดปึ๊บขึ้นเห็นมั้ยวิธีการล่อเป้านั้นแตกต่างจากนักมวยไทยโดยสิ้นเชิงเคยได้ยินกระแสข่าวที่คนก็พูดกันว่าเร็วไปหรือเปล่าที่ Black Panther จะต้องมาเจอกับทาเครุนี่คือการเอา Black Panther มาให้ทาเครุเชือดโชว์หรือเปล่าแล้วก็เคยเห็นทาเครุเนี่ยพูดถึงซูเปอร์เล็กแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากต่อสู้กับคนที่มีสไตล์คล้ายกับซูเปอร์เล็กซึ่งอาจจะหมายถึงแบล็คแพนเทอร์ก็ได้เหมือนเป้าหมายเขายังอยู่ที่ซูเปอร์เล็กนะแต่ผมคิดว่าเวลาทาเครุล่อเป้านะกับตอนชกจริงอ่ะจะยังไม่เหมือนกันคือทาเครุเนี่ยเวลาต่อยจริงชอบออกหมัดรัวๆน็อกคู่ต่อสู้ด้วยหมัดแต่เวลาล่อเป้าก็มีลูกเตะอะไรต่างๆเนี่ยผสมผสานถามว่าเวลาเขาต่อยจริงอ่ะลูกเตะของเขาน่ากลัวหรือเปล่าผมว่ายังไม่ขนาดที่จะน่ากลัวยังไม่ได้อยู่ขั้นแบบเคียมรันหรือว่าระดับชิงกิซาราซอฟอะแต่หมัดของเขาเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าทักษะเขาดีจริงๆส่วน Black Panther ก็ไม่รู้นะว่าตามที่กระแสออกมาหรือเปล่าว่านี่คือหมูที่เอามาให้ทาเครุเชือดและนี่คือคนเก่งอยู่บนเต็มสนุกครับ Street Fight 1นาทีคู่นี้สูสีเป็นอย่างมากดูคู่นี้ดีๆกริดเนี่ยใส่เสื้อสีเหลืองอีกคนคือบาสยวนแหละกริดนักล่าโอ้ยหัวด้วยแบบหมัดหลังรัวๆเลยรัวไปนี่ก็สวนทุกดอกเหมือนกันสูสีมากคู่นี้ปกติต่อยดีนะแต่พอเจอกันเองนี่แบบใส่กันนัวเลยบาสเข้าด้วยขวาหมัดหน้าครับขวาทั้งคู่เป็นมวยซ้ายทั้งคู่นะโอ้ยเอาประกัดยังไม่โดนนี่ก็สวนเข้าปั๊บโอ้ยนั่นก็รัวหมัดหลังอย่างเดียวเลยเนี่ยรัวด้วยหมัดหลังอย่างเดียวเลยส่วนบาสก็เข้า1 2 3อัปเปอร์คัทเหมือนกะว่าอัปเปอร์คัทหวังผลอะไรอย่างเงี้ยนะอัปเปอร์คัทแล้วตามด้วยหมัดโอ้โห